นะครับรายการนี้ต้องขอบคุณทางผู้อำนวยการวัดสนาวิโดไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับทีมงานปากประชาชนได้มานำข้อมูลข่าวสารในพื้นที่มาบอกเล่าท่านผู้ฟังขอบคุณชาวนาตีตกฝ้ายวันนี้ขอบคุณน้องสัมพันธ์จูแก้วหลวงนะครับเป็นผู้ควบคุมเสียงพร้อมกับ5เพลงเพราะๆมาเปิดไอ้ฐานได้รับฟังกันซึ่งรายการอพมชคุยข้าวนะครับช่วงนี้ก็คงจะมีพมวิรัตเคลไลกับคุณพระรุ่มเย็ดทองนะครับจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการทีมงานก็คงจะติดปรากิจและอีกอย่างนึงนะครับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เราก็คงจะต้องระวังกันค่อนข้างมากเลยครับกับมาตรการหรือว่าคำสั่งของจังหวัดตรังถึงวันนี้ก็คงจะมีข้อมูลมาบอกเล่าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ถ้าเราเล่ข้อมูลเมื่อเช้านี้ครับจากส่วนกลางสบค.ส่วนกลางนี้มีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นถือว่าเป็นประวัติการกว่าได้นะครับตั้งแต่มีการติดเชื้อมาเพราะว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อตัวประเทศตึง 18,900 กว่ารายและผู้เสียชีวิตก็เช่นกันนะครับผู้เสียชีวิตก็มาคว้าทุกๆวันที่ผ่านมา178รายนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเพราะโรคนี้ครับทั่วทั้งโลกนี่ครับไม่ใช่ว่าจะเปาะประเทศใดประเทศหนึ่งฉะนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าการดูแลสุขภาพป้องกันป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนากับนอกจากที่เราจะต้องรอวัคซีนกันแล้วนะครับมาตรการที่ตั้งแต่เริ่มต้นนี่ครับการสวมใส่หน้ากากกันมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่เว้นระยะห่างเราก็ต้องทำอยู่ตลอดครับเพราะฉีดวัคซีนแล้วนี่ครับก็ยังสามารถติดเชื้อได้เพียงแต่ว่าติดเชื้อแล้วอาการจะไม่รุนแรงไม่เสียชีวิตกับวัคซีนจะช่วยลดอาการรุนแรงให้เป็นตูเล่าลงครับแต่ว่าบางท่านก็อาจจะได้ฉีดกันแล้วเข็มหนึ่งหรือว่าเข็มสองแต่บางท่านก็ยังไม่ได้ฉีดทีครับก็คงจะต้องรอคิวเพราะว่าความต้องการนะครับตัวโลกมันจะมีมากกว่าวัคซีนที่ทางบริษัทเขาผลิตมากับใจเย็นนิดๆแล้วก็คงจะต้องได้ฉีดแต่ว่าก่อนที่เราจะได้รับวัคซีนกันนะครับวัคซีนชุมชนวัคซีนตัวเองก็คือป้องกันไวโคนครับเราลีกเลี่ยงไม่ไปที่มีคนแฮฮัดไปซื้อของเราก็ไปตาวที่จำเป็นไปตุรานี่ครับคืออย่าไปอยู่นานแป๊บๆก็ครับอย่างเช่นผมนี่ครับไปซื้อของทำห้างนี่ครับผมไปไม่เกิน10นาทีครับประมาณ7หรือ8นาทีคือเราวางแผนไปตั้งแต่บ้านนะครับว่าเราจะไปซื้อข้อไหนไร1 2 3 4 5ไปถึงเราไปซื้อที่ห้างประจำเราก็จำได้นะครับว่าก็วางของไว้ตรงไหนก็ไปถึงหยิบใส่แล้วก็เอามาให้ต่างที่ผู้ขี่เดินก็ขี่เดินเราก็กลับใช้เวลาไม่เกิน10นาทีครับ7หรือ8นาทีเพื่อเซฟตัวเราเองนี่ครับเราป้องกันวิธีนั้นแหละครับถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยเฉพาะหั่นศพนี่คืออันนี้เราก็เป็นประเพณีที่เราจะต้องไปทำบุญ
แต่ว่าส่วนมากกับตอนนี้นะครับถ้าว่าไม่ใช่งานซบญาติกันหรือว่าผู้ที่สนิทจิตกลายกันจริงๆนี่ครับบางคนเขาจะเว้นไปทำบุญกระไดนี่ครับไม่ใช่ปื้อครับไปทำบุญแหละครับเราครับตอนนี้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังเรานี่ครับถ้าว่าเป็นอ่านต่างๆนี่ครับโดยเฉพาะงานศพนี่ก็จะมีข้าวกล่องง่ายครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเราทำบุญคุยกับชาวป่าสักนิด อยู่สักเสี้ยนาที10นาทีเราก็ครับทำบุญแล้วชาวป่าก็ให้มาเป็นข้าวกล่องเป็นกล้องจำรวยไรก็แล้วแต่กับเผื่อป้องกันชาวลาวนิดนึงกับคนที่ผมเข้ารายการนี่ผมเล่โทรทัศน์ที่บ้านนะครับออกข้าวมานี่ครับมีญาติผู้เสียชีวิตนะครับก็ไปหันศพญาติก็กานู่นเลยกับไม่ใช่แถวบ้านเรากับแถวปากีสถานแต่ว่าญาติผู้เสียชีวิตนี่ครับก็อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคืออยู่ที่กรุงเทพนี่ครับ5คนก็ไปแต่ก็ไปแล้วก็ไม่กักตัวตรงนี้นี่ก็ไม่แน่ใจนี่ครับว่ามาตรการเขามีแบบไหนหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อนั้นไม่ได้ลีกเลี้ยงลีกเลี้ยงการปฏิบัติตัวตรงนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าปุ้นปรากฏว่าผู้ที่ว่าประชากรุงเทพนี่ครับติดเชื้อเสร็จแล้วไปแพร่เชื้อที่นู่นนะครับที่หันศพของญาติข้าวตอนเถียงที่ผ่านมานี่ครับมีผู้ติดเชื้อที่ตรวจรอบแล้วนี่ครับ18คนสัมผัสเสียงสูงนี่300เลือกคนครับหน้าวีตอกนะครับทางเพจเขาว่าคัตเตอร์ย่อยเลยครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อมาบ้านเราก็คือมีนะครับแต่ตอนนี้ก็ความเข้มข้นของมาตรการและก็การให้ความร่วมมือของผมให้พี่น้องในพื้นที่ประกอบกับผู้นำชุมชนก็เข้มงวดกับก็กัตเตอร์ย่อยๆแบบนั้นก็ยังไม่มีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ที่มาเพิ่มขึ้นก็คือไปรับผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดงเข้มตรงนี้แต่ละวันนี่ครับกามาร์กพอสมควรอย่างเช่นข้อมูลเรียกว่านี่ครับไปรับผู้ป่วยจากพื้นที่สีแดงเข้มมา20เซ่รายครับในพื้นที่จังหวัดตรังเราเองนี้มีผู้ติดเชื้อ21ก็เป็นเซ่10กว่ารายนะครับข้อมูลเรียกว่าแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนี่ครับเพิ่มเหมือนกันครับอีก1รายจังหวัดตรังเราตั้งแต่มีซ่ามานี่ครับจนถึงข้อมูลเรียกว่านี่มีผู้เสียชีวิตสะสมกับ7รายครับแล้วก็ตอนนี้ที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ตามโรงพยาบาลสนามนี่500กว่าคนครับถือว่าจังหวัดตรังเราก็ยังมีการแพร่ระบาดมีผู้ติดเชื้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งข้อมูลการตรวจหน้าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน8กลุ่มนี่ครับ8กลุ่มก็คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สัมผัสในเรือนจำแรงงานแรงงานต่างด้าวตรวจคนผ่าตัดและด้านตีกักกันต่างๆนี่ครับข้อมูลเรียกว่าแต่ก็ไปตรวจนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจก็คือ507รายครับตรวจเชื้อตั้งแต่เมษาตั้งแต่1เมษาจนถึงเรียกว่า30กรกฎาคมครับตรวจมาแล้ว 48,000 กว่ารายนะครับไม่พบเชื้อนี่ 37,000 กว่ารายพบเชื้อนี่ 2,300 กว่ารายแต่ยังรอพ้นตรวจอยู่อีกอกโรย50กว่ารายนะครับก็ถือว่าตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาจนข้อมูลถึงเรียกว่านี่คิดเปอร์เซ็นต์อัตราการพบเชื้อนี้ 5.81 ก็ถือว่ายังอยู่ในขั้นที่ต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าไม่ต่ำจากเลข5ทีครับก็ถือว่ายังมีการระบาดอยู่ยังต่อเนื่องครับในส่วนของตีวาจังหวัดตรังเรารับผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนี่ครับข้อมูล
จนมาถึงเรียกว่ากับตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมานี่ครับรับมาทุกวันครับผู้ประสานก็เดินทางครับนี้323รายครับ9ลักกินรับกลับนี้290รายแจกเป็นผู้ป่วย183รายและกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนี้107รายนี่เป็นข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังเพราะบางที่ฐานญาติผู้ป่วยหรือว่าตัวผู้ป่วยเองนี่ครับที่ประสานไปนี่คือทางจังหวัดนี่เขาก็คณะกรรมการโรคติดต่อก็จะต้องสอบถามด้วยนี่ครับว่ามันจะก้าวเกณฑ์ไหมเพราะเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยแบบนี้ครับผมก็เคยนำมาเล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างคือถ้าก้าวเกณฑ์ค่ะทางจังหวัดเขาก็จะไปรับผู้ป่วยกลับมารักษาที่โรงพยาบาลสนามบ้านเราครับเพื่อลดความแออัดของผู้ติดเชื้อของผู้ป่วยในกรุงเทพและผู้ป่วยกลับมารักษาที่บ้านเองนี่ครับจิตใจมันก็ดีขึ้นครับโดยเฉพาะด้านจิตใจนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีญาติได้ไปเยี่ยมก็จริงนะครับแต่เราบายใจขึ้นว่าเราได้มานอนรักษาที่บ้านเกิดของเราครับเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ตั้งในส่วนกลางและในส่วนของจังหวัดตรังโรงตัวเดียวจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและสาระความรู้เรื่องอื่นๆในช่วงต่อไปสำหรับช่วงนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการอพมช.คุย9สักหนึ่งงานเพลงเชิญครับอยากจะบอกคือ I love you so much อยากจะกอดอยากจะจูบอยากจะหอมกันเจออีกครั้งนึงทำได้เพียงแค่รอเวลาให้ผ่านห่างกันสักพักแต่รักยังเหมือนเดิมไม่ได้ห่างหาย
ฉันคนเดิมคนเก่าให้เราได้ผ่านให้ความรักได้ฟักตัวไปเจอกันอีกครั้งจะได้รักกันให้มากกว่าเก่าเพียงแค่พักเดียวอีกเดียวก็คงจะเจอกันถือว่ามีเวลาได้พักเพียงกับสิ่งที่ทำมันไปเจอกันอีกครั้งสิ่งที่ไม่ได้ทำมันเป็นเพราะเราไม่ใกล้กันถึงตัวเราจะห่างไกลแต่ใจเราไม่ห่างกันมากกว่าเก่าคนที่เขาเคยบอกว่าห่างไกลก็ยิ่งรักมันมีบางคำที่อยากจะบอกคือ I love you so much อยากจะกอดอยากจะจูบอยากจะหอมยังเจออีกครั้งไม่ทำได้เพียงแค่รอเวลาจะได้รักกันให้มากกว่าเก่ากันสักปักแต่รักเหมือนเดิมกับน้องที่อยู่ไอ้ยอดข้อมานะครับผมก็เพิ่งได้ยินนี่แล้วกับเพลงเพราะน้องก็บอกว่าก้าวกับบรรยากาศได้นะช่วงนี้กับต้องขอบคุณนะครับอ้างกันสักปักแต่รักเหมือนเดิมกับกาชิงนะครับช่วงนี้ต้องอ้างกันสักปักนะครับแต่ความรักความผูกพันยังมีเหมือนเดิมครับมาดูข้อมูลนี้นิดนะครับกล้องจังหวัดตรังในบอกว่าข้อความรมมือผู้ที่นั่งรับประทานอาหารร้านโคเคียงกลางโรงพยาบาล TRPH นะครับหรือว่าโรงพยาบาลตรังรวมเป็ดนี่ระหว่างวันที่21ถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา14วันนับจากวันที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านนะครับหากมีอาการมีกายเอ้ยมีเสมะเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสให้ติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข086 479 6810ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 นคือตั้งแต่ที่9ว่าจาวจนถึงตีเซ่ตอนเย็นนะครับนี่เป็นข้อมูลจากกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงอาเซียน EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นข้อมูลเรียกว่านี่ครับผู้ที่ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านโคเคียงกลางโรงพยาบาลตรังรวมเป็ดนะครับเรียกวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ต้องให้สังเกตอาการตัวเองสัก14วันครับถ้ามีอาการเหมือนที่บอกไปนะครับกายติดต่อไปที่หมายเลข086 479 6810ครับก็ถือว่าอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงครับข้อมูลเรียกว่าซื่อนี่ครับผู้ว่าการจังหวัดตรังท่านได้หมอประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านทนเบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี2560เซนายกระจนศักดิ์เจริญโซภาผู้ว่ารายการจังหวัดตรังเป็นประธานหมอประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านทนเบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี2560เซณองค์ประชุมประยารัศดาชนะสลักหลังจังหวัดตรังตามที่โครงการปกครองได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551จนถึงปัจจุบันเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของอาสาสมัครตนแบบประชาธิปไตยหรือว่าอสปช.ครับในการตื่นตูนสถาบันหลักของชาติพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับหมู่บ้านตอบสนองตามนโยบายของรัฐและกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองได้จัดส่งประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดจำนวน3รางวัลก็คือรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดก็ได้แก่บ้านถุงชะโนมหมู่2ตำบลบ้านโป่อำเภอเมืองจังหวัดตรังรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่บ้านขวนมองหมู่2ตำบลกันตังตาอำเภอกันตังจังหวัดตรังและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่บ้านตาก้ามอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังนะครับกระทงก็แสดงความยินดีนะครับกับหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นของปี2564นะครับ
ที่ได้รับรางวัลตั้งซ้ำหมู่บ้านกับตื้อว่าโดยเฉพาะผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านให้ความร่วมมือกันครับอีข้าวนึงกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดอย่างแข็งขันคณะตีการแพร่ระบาดในพื้นที่ส่วนย่อยกุ้งปิ้นสายพันธุ์อัลฟาคือสายพันธุ์อังกฤษกับนายกระจนสักเจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนี้เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดตรังการระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน2564จนถึงปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อกว่า 2,000 คนโดยเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดรวมถึงการรับผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงกลับภูมิลำเนาจังหวัดตรังซึ่งติดต่อป้านศูนย์ประสานงานรับผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงกลับบ้านกองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็200กว่ารายนะครับที่รับมาแล้วจากการส่งตรวจเชื้อกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่พบว่าสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดตรังนี่ก็คือสายพันธุ์อัลฟานี่สายพันธุ์อังกฤษนะครับร้อยละ60สายพันธุ์เดลต้าร้อยละ37และสายพันธุ์เบต้าร้อยละ3อย่างน้อยนี่ครับนี่สายพันธุ์เบต้านี่คือเป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับสายพันธุ์เดลต้านี่ก็เป็นสายพันธุ์จากอินเดียจังหวัดตรังพบปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อจากการร่วมกลุ่มทำกิจกรรมจึงขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนและลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชนกับเป็นคำสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับอีกข้าวนึงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยข้าวนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยจะปอกคงจะก็ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานในเสนอแต่ว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของบ้านเราที่จะทำเรื่องนี้นะครับจังหวัดตรังคิกออฟหมู่บ้านสี่ขวาปลอดภัยโควิด-19 กว่า400หมู่บ้านของจังหวัดตรังที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่โอ้400อย่าง400เลือหมู่บ้านเลยครับนายกระจนสักเจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนี่ครับเปิดเผยว่าจังหวัดตรังนี่จัดตั้งหมู่บ้านสี่ขวาปลอดโควิด-19 ใน446หมู่บ้านของจังหวัดตรังที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 การดำเนินการตีสอดคล้องกับนโยบายของสบค.และรัฐบาลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่า446หมู่บ้านสี่ขวานำรองของจังหวัดตรังการบริหารจัดการโดยการมีส่วนรวมของประชาชนในชุมชนภายใต้กฎเกณฑ์หรือระเบียบที่ได้รวมคิดรวมทำและรวมตัดสินใจโดยประชาชนจะช่วยให้คลี่คลายสถานการณ์วิกฤตก้องโควิด-19 ไปได้พร้อมการขับเคลื่อนหมู่บ้านสี่ขวาปลอดโควิด-19 ก้องจังหวัดตรังเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการตนเองการมีส่วนรวมในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่เรียนรู้การรับมือและเสริมสร้างให้ชุมชนปลอดโรคได้อย่างยั่งยืนต่อไปนี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับโดยเฉพาะสาธารณสุขนี่ครับที่ป้านมานะครับเวลาหลายพื้นที่แล้วครับเขาก็ทำโครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออกแล้วการจังหวัดตรังโรไล่ๆพื้นที่นะครับตีต่ำได้พ้นมาไม่มีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นเวลาติดต่อกันเป็น5ปี6ปี10ปีก็มีกับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เราชาวบ้านนี่ครับต้องให้ความร่วมมือกับจังหวัดต้องให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชนนะครับถ้าสมมติว่าโครงการนี้ลงไปในพื้นที่น้อยนะครับคือไม่ถึงหมู่บ้านน้อยแต่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพราะว่า
ข้อมูลมันจะอยู่ที่จังหวัดเลวนะครับหมู่บ้านตั้ง446หมู่บ้านนี้นะครับที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อนี่ตามจังหวัดจะให้เป็นหมู่บ้านนำรองเป็นหมู่บ้านสี่ควาครับเพื่อที่จะได้ความระวังให้ไม่ให้เชื้อก้าวไปสู่ชุมชนสี่ควานี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมด้วยนะครับลงไปในพื้นที่ในนี้ครับก็ได้ปุ่มใจว่าพื้นที่เรายังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19แต่ถ้ามีผู้ติดเชื้อแล้วนี่ครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลโดยเฉพาะผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นตองตินหรือว่าตองทีนี่ครับเขาถูกกักตัวเราช่วยเลือดไรเขาได้มั่งในการดูแลเขาขาดรายได้ไปกับแล้วก็โดยเฉพาะเราชาวบ้านเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงผู้นำชุมชนที่เราอยู่ในชุมชนด้วยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดตรังกะตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมีแต่ว่าผู้ออกจากบ้านเลยท่วมใจหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยนี่ตรงนี้ก็ชื่นชมนะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาการเว้นระยะห่างนี่ครับก็ยังมีอยู่มั่งครับแต่ว่าไม่ได้เว้นระยะห่างตรงนี้มันก็เป็นการช่วยเซฟตัวเราเองด้วยนี่ครับเป็นระยะห่างไว้สักเม็ดครึ่งหรือว่า2เม็ดเราอย่าไปแองัดเพราะว่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าเชื้อนี้นี่มันจะติดได้ก็คือมาจากละอองน้ำลายน้ำมูกน้ำลายได้แบบนี้เลยครับเป็นโครงการที่ดีครับกองจังหวัดตรังอีกโครงการนึงคงจะดำเนินการในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ในเตประชุมของจังหวัดครับยังมีข้อมูลจากบริษัทคุณส่งข้อมูลจากพัฒนาชุมชนยังอีกไล่เรื่องนะครับเตนำมาลาไว้ท่านผู้ฟังได้ฟังแต่ช่วงนี้ให้ท่านได้ฟังอีกสักหนึ่งงานเพลงจากรายการอปปช.คุยก้าวเชิญครับดวงนี้คิดถึงพี่ตลอดเวลากายไกลใจชิดแนบสนิทฟังแน่นแฟนจากเมื่อยามพี่อยู่ไกลตารู้ไหมห่วงฝากเสียงเพลงซึ้งมาถึงพี่ไม่เคยครั้งเรานี้ครวนครำคำวอนเชื่อพี่ตะน้องไม่มีสองรักแท้แน่นอนหัวใจพี่อยู่ใต้มอนให้น้องนุ่นนอนแต่สาวด้วยเพลงรักและเพลงคิดถึงกอดนอนกอดแต่นอนไม่เหมือนกอดเจ้ายามลมมันหยอกมันยาวใจบ้าวอีลุ้นอีลุยฝากรักลมพามาพี่ถ้าแป้งรอมาเป็นปีรู้ไหมพี่แก้มสาวขาวสัญญาที่บอกว่ารักน้องแก้มตุยแม้มีชายใดมาคุยบอกดีๆว่ามีแฟนแล้วฝ
ลมพามานอนไม่นานจะคืนกลับหอมหอมแก้มน้องแฟนสาวข้าวลุยอย่าลืมสัญญาที่บอกว่ารักน้องแก้มตุยแม้มีสาวใดมาคุยบอกดีดีท่านกำลังอยู่ครับรายการอพมช.คุยข้าวนะครับวันนี้ผมวิรัติแก้วลายเป็นผู้ดำเนินรายการขอบคุณต่างโซ่ต่อตรังโดยฐานผู้อำนวยการวาสนาวิดูไทยนะครับตีหมอเวลาให้กับตีม่านอพมช.ได้มาพูดฟุยกับฐานผู้ฟังทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเรื่อยๆจนถึงตีสองทุกวันเสาร์นะครับแต่ช่วงนี้ผมกับคุณปรารุมจะต้องพลัดเปลี่ยนกันมานำเดินรายการนะครับรายฐานการติดภารกิจรายฐานการเดินอยู่เคยนะครับอยู่ไกลแล้วก็อีกอย่างนึงตามมาตรการกับบางฐานกับเฝ้าระวังระมัดระวังตัวเองกับกิจวัตรหลังจากสถานการณ์โควิด19คลี่คลายแล้วนี่ครับฐานคงจะได้ปบกับที่ม่านอพมช.ติมทั้งทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ม่านพี่ย่อยของเรานะครับอาจารย์หญิงปักดีสัตยคุณหรือว่าคุณใจเดียวคุณมนตรีมากมายครับในรุ่นสามก็จะมีดีเจจอยเป็นผู้ประสานงานอยู่นะครับมีผู้ย่อยสุนทรนี่คือที่ม่านรุ่นหนึ่งมีน้องวิชาโพวิชิตยังมีมาร์กมีน้องสุจินครับไล่ๆคุณตีว่าสละเวลามาพูดฟุ้ยให้ฐานผู้ฟังได้รู้ข้อมูลก้าวสั้นเหตุการณ์ของบ้านเมืองแหลมในพื้นที่จังหวัดตรังของเราด้วยอีกสักก้าวของฐานผู้ว่ารายการจังหวัดตรังนะครับก้าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังนี่ผู้ว่าการจังหวัดตรังนี้เตรียมส่งเสริมให้ประชาชนนี้ปลูกฝ่าตลายจูนและกระชายก้าวได้หมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดอ้าปันอบรมเกษตรกรเพาะพันธุ์กระย่ายพันธุ์เพื่อเป็นสมุนไพรชายรักษาผู้ป่วยโควิด19ลั่งมีป้นการวิจัยพบว่าสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีป้นในการรักษาการป่วยจากโควิด19ได้ก็คือหาการเริ่มต้นนะครับอาการเริ่มต้นตีว่าอาการไม่รุนแรงหรือว่าไม่ใช่อาการปานกลางนี่เป็นอาการเริ่มต้นกว่าจะหลายชนมีการวิจัยในห้องปฏิบัติการพบว่ามีสารออกฤทธิ์สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสในต่างเดินหน้าใจส่วนบนและลดระยะเวลาการป่วยจากโรคได้กระจายก้าวมีการวิจัยในห้องปฏิบัติการพบว่ามีสารออกฤทธิ์สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสก็รู้โควิดได้ครับก็อยากจะให้ชาวบ้านได้ปลูกแล้วก็ได้กินการวิธีการก็เหมือนที่ในเหนือฮานและบอกว่าจัดอ้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดอ้าปั้นอบรมเกษตรกรเพาะพันธุ์และก็กระจายพันธุ์เปลือตีจะได้เป็นสมุนไพรอีกหนึ่งทางเหลือเพราะว่าตอนนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขเก้ามีการแจกกว่าตลาดชูนแบบแคปซูลนะครับไปตามโรงพยาบาลตัวประเทศด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด19ได้จ่ายรักษาตัวในเบื้องต้นนะครับผู้ที่ป่วยอาการที่ว่าไม่รุนแรงนี่ครับพึ่งป่วย 2-3 วันแบบนี้แล้วครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรไทยที่เป็นสมุนไพรต่างเหลือกตีต่างผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมก็อีกไม่แช่เลยครับเราตามบ้านก็คงจะได้ปลูกกันแต่บางบ้านก็จะมีแล้วนะครับวันนี้นี่ครับ
ต้องคุยนิดนึงประธานอโซโรโรนะครับประธานจิตคุณจิตบุญเหลืองนะครับเป็นหม้อสมุนไพรพื้นบ้านวันนี้โพสต์ลงในกลุ่มของอโซโรนะครับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดตรังบอกว่ามียาที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสนี้นะครับในขั้นดื่มเรกท่านบอกว่าที่มาอโซโรนี้ ตูดครับสามารถที่จะไปเอาสมุนไพรจากบ้านท่านได้เลยครับท่านอยู่วังวิเศษตื้อว่าเป็นหม้อไปแป้นไตอีกคนนึงนะครับประธานจิตประธานอาสาสมัครแรงงานก้องจังหวัดตรังครับตื้อว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับแล้วก็คิดว่าคนที่อยู่แถวนั้นนะครับแถววังวิเศษนี้คงจะรู้จักหม้อจิตกันดีครับสามารถไปข้อทานได้นะครับใจที่มางนะครับพี่จิตกับก็นำมาบอกเล่าพี่น้องออโซโรหรือว่าที่รู้จักกับพี่น้องออโซโรนี่ครับการสามารถที่จะไปข้อสูตรวิธีการดูแลร่างกายในช่วงหน้าฝนในช่วงที่ว่าโควิด19ระบาดอยู่ได้นะครับและช่วยเป็นการเบื้องต้นครับมาดูข้อมูลหนึ่งของบริษัทก้นตรงจังหวัดตรังนี่ครับหรือว่าบกส.เรารู้จักกันในนามบกส.เปิดให้บริการขนส่งสินค้าและตีและปัสดุอ้ายกับประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาในการขนส่งให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด19นางสาวนิตยาจันเกลนายสถานีเดินรถจังหวัดตรังเปิดเผยว่าทางบริษัทขนส่งตรังหรือบกส.ตรังนี่ครับเปิดให้บริการส่งสินค้าและปัสดุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการส่งสินค้าไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019รัฐบาลมีมาตรการประกาศล็อกดาวน์ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปส่งสินค้าได้ทางบกส.ตรังเปิดให้บริการส่งสินค้าประปิดกล้องสดอาหารทะเลผลไม้หรือสิ่งของอื่นๆซึ่งคิดการบริการเริ่มต้นที่100บาทตามปริมาณน้ำหนักและจำนวนของสินค้าที่จัดส่งตวามากาคือตามน้ำหนักตามจำนวนอีบอนเลยครับเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 นถึง 16.30 นก็คือตั้งแต่ที่8วัวจาวจนถึงที่เซ่ครึ่งตอนยินครับและรถขนส่งสินค้านี่เป็นรถอกลอหรือว่ารถบรรทุกนี่นะสถานีโบกไว้นะครับออกเดินทางจากจังหวัดตรังในเวลา 17.00 นก็คือตี5วันเย็นครับถึงกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นและฐานนี้สามารถจัดส่งสินค้าจังหวัดรายต่างก็ได้แม้นว่าฐานไม่ได้ไปส่งถึงกรุงเทพแต่ว่าฐานจะไปส่งสินค้าถึงปักพวกถึงร้านค้าได้แล้วแต่ตีเส้นทางรถเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีชุมพรประจวบคีรีขันธ์จนสิ้นสุดปลายทางตีสถานีขนส่งหม้อชิดและสถานีขนส่งสายตายสายตายไม่นะครับแล้วก็ยังส่งสินค้าไปยังปากอื่นๆได้อีกด้วยส่งทอพอไปถึงเตนั้นแล้วอาจจะไปปากตะวันออกปากเนื้อปากอีสานก็สามารถส่งไปได้นะครับเพราะทางบริษัทขนส่งนี่มีเครือข่ายของรถบกส.นำไปส่งอีกช่องทางหนึ่งด้วยผู้สนใจจะส่งสินค้าต้องบรรจุและปิดผนึกสินค้าพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการขนส่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่075210455ก็คือเหมือนกับว่าเราส่งพัสดุตีไปสนีเว็บนั้นเลยครับเราไปส่งสินค้าตีบกส.แต่นี่จะเป็นสินค้าตีค่อนข้างจะมีน้ำหนักเลยครับไม่ว่าจะเป็นพ่นไม้หรือว่าจะเป็นน้ำทะเลหรือว่าสินค้าอื่นๆก็ได้นี่ครับติดต่อสอบถามไปก่อนก็ได้ตี075210455ครับอันนี้เป็นอีกบริการหนึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด19ของบริษัทขนส่งจังหวัดตรังนะครับถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่จะช่วยลดภาระที่เราไม่ต้องเดินทางไปนะครับเพียง
ต่เราส่งไปทางบกสอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรังนี้จัดกิจกรรมเอามือสามัคคีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนางเศร้าส้มซี่สุขใสพัฒนาการอำเภอเมืองตรังนี่ครับหมอไม้ไอ้นายชนะปอนสิริวงศ์พัฒนาการผู้รับผิดชอบตำบลบางรักลงพื้นที่รวมกิจกรรมเอามือสามัคคีตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบโขกน้องนาโบเดลโดยมีครัวเรือนพัฒนาคำนั้นผู้ใหญ่ผู้นำชุมชนในตำบลบางรักเกลือก้ายครอบครัวต้นแบบโขกน้องนาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมก็คือมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกสับปะรดบนคันนากิจกรรมการทำนามักชีวภาพปุ๋ยมักกิจกรรมครั้งนี้บูรณาการรวมกับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรณ์พระวชิรากล่าวชาวอยู่ว่าการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ขอบคุณต่างผู้หน่วยการรปสตบางรักคุณวิศวัตรนำอสมมารวมกิจกรรมกัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมณแปลงก้องรอยตำรวจเอกส้มไม้นำคงมู่ติยกตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งเป็นนายตำรวจเกษียณนะครับการดำเนินชีวิตจ่ายระบบเศรษฐกิจพอเพียงวันนั้นผมก็มีโอกาสนะครับได้ไปรวมด้วยนะครับกับตรงยินดีนะครับกับคุณส้มไม้ดำกงนะครับที่ทำกิจกรรมนี้ครับไปไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดมีไม้พ้นผู้ที่ไปรวมกิจกรรมในวันนั้นนะครับยังได้กล้องจำรวยด้วยนะครับกล้องจำรวยก็คือนำขุยมักเยิ้มนำยาล้างจานมีสบู่ด้วยนะครับคุณปทุมจานครับทำสบู่น้ำผึ้งจำได้เวลามีกิจกรรมเมื่อก่อนนะครับกิจกรรมข้องโอท็อปที่ลานวัฒนธรรมของเทศบาลนครตรังนี่ครับกับพาสินค้าไปจำได้ด้วยนะครับเป็นสินค้าโอท็อปข้องดีบานชั้นครับคือต่างครอบครัวครับเขาสนใจเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นที่วายทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ก็รื่นรมครับ อยู่ในป่าพามแล้วก็ทำสิ่งหลักอันปัลละน้อยนั่นแหละครับก็คือไม่ถึงว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามรอยปอล่วงราชการที่เก้าก็ชื่นชมยินดีด้วยนะครับมาดูอีกข่าวหนึ่งกับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวบรรเทาภาระการจ่ายใช้นักเรียนนักศึกษาคณะรัฐมนตรีนี่กับเอ็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระการจ่ายใช้ด้านการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ13กรกฎาคม2560เซสำหรับปากเรียนที่1ปีการศึกษา2560เซก็คือนักเรียนในระบบการศึกษาเตยสนับสนุนการจ่ายใช้ให้ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน1คนจัดสรรการจ่ายใช้ให้สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ลดและตรึงค่าจ่ายใช้โรงเรียนเอกชนให้ตามกับปี2563นิสิตนักศึกษาเตยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษารวมจ่ายขาลาวเรียนขาตำเนียมส่วนตีไม่เกิน 50,000 บาทลด 50% ส่วนตีเกิน 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทลด 30% ส่วนตีเกิน 100,000 บาทลด 10% สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรัฐสนับสนุนขาลาวเรียนขาตำเนียม 5,000 บาทต่อคนสถาบันช่วยเลือเรื่องอื่นๆเช่นขยายเวลาป้อนชำระจัดอ้าอุปกรณ์โปรแกรมยืมเรียนออนไลน์ลดค่าหอพัก
เป็นข้อมูลจาก Facebook Twitter ก้องไทยขู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลกับนี่ก็เป็นมติก้องคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในช่วงเปิดเทอมไม่ที่จะถึงนี้แล้วครับแต่ยังไม่แน่ว่าจะได้ เรียนกันที่โรงเรียนหรือไม่หรือว่าจะต้องเรียนออนไลน์คันอีกเหมือนเดิมนี่ครับอีกข่าวหนึ่งอนุชาเผย590วัดตัวประเทศเป้าซบโควิดฟรีสร้างแหล่งฉีดวัคซีนประสงค์และสัปเหร่อนายอนุชานาคาไซรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่เปิดเผยว่าสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ยังคงแพร่กระจายต่อเนื่องและมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันมีหลายวัดรวมเจตนารมณ์เป้าซบโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่เราดูข้าวนะครับบางวัดเขาก็คิดจ่ายใช้แต่บางวัดเขาก็เป้าฟรีครับมีวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร62วัดวัดในจังหวัดปริมณฑลจำนวน124วัดวัดในส่วนภูมิภาค407วัดรวมทั้งสิ้น593วัดนี่คือเป็นวัดที่จะเป้าซบผู้ติดเชื้อโควิดให้ฟรีนะครับและยังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โดยใช้พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์ปักคอยและสถานที่กักตัวรอดูอาการของผู้ติดเชื้อปัจจุบันมีวัดและสถานที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตัวประเทศดำเนินการปรับพื้นที่แล้วจำนวน118แห่งพร้อมรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์เป็นอย่างดีได้สั่งการนายสำนักพระพุทธศาสนาดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อให้ต่างวัดอาทิจุด PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาดอีกตั้งแรงประสานก็ฉีดวัคซีนให้ประสงค์สัปเหร่อและผู้ปฏิบัติหน้าที่กลายชิดอย่างเร่งด่วนนี่เป็นข้อมูลจากนายอนุชานาคาสอยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสำนักพระพุทธศาสนาดูแลเกี่ยวกับเรื่องวัดนี่ครับเพราะว่าหลายคนเขาออกมาพูดนะครับสะตอนในว่าคือไม่ใช่พระสัปเหร่อไม่ใช่บุคลากรด้านหน้าจริงและเป็นด้านสุดท้ายแต่ว่าการต้องสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดเช่นกันในกรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตลงนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีการป้องกันกันอย่างเข้มแข็งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นต่างซื่อนะครับจะมีพระคุณเจ้าบางที่ก็ชาวอวาดนะครับเมื่อมีคนไม่พอก็ต้องมาช่วยในการพาศพข้าวไปในเตาเผาครับกระตือว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับทางรัฐมนตรีเตะควบคุมดูแลการยื่นความสำคัญตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับดูเวลาก็คงจะยังไม่มากเร็วนะครับคงจะใช้เวลาตรงนี้นำเกร็ดความรู้สักนิดนะครับมาบอกเล่าท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับสถานที่ที่ในกรุงเทพไปฉีดวัคซีนที่ว่าสามารถฉีดวัคซีนได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครก็คือสถานีกลางบางซื้อเรามาแลกข้อมูลพื้นที่ตรงนี้กันนิดนึงกับว่าสถานีกลางบางซื้อเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเพื่อตัดแต่งสถานีรถไฟกรุงเทพก็คือหัวลำโพงตั้งอยู่ที่แฝงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครกำหนดเปิดใช้งานกันในปี2564นี่แหละครับเริ่มก่อสร้างในปี2556จนถึง2564ใช้ประมาณในยานสถานียานบริเวณสถานีทั้งหมดนะครับ34ล้านกว่าบาทนะครับอาคารสถานียาว596.6เมตรกว้าง244เมตรสูง43เมตรเส้นชันมี26ชานชาลา
สถานีกลางบางซื้อเป็นสถานีระบบปิดการดักซ่าความปลอดภัยเทียบตาวตาอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์ร่วมระบบร่างของประเทศไทยขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนนาฬิกาหน้าปัดหลีกาวนี่แลนด์มาร์คไม่ก้องสถานีกลางบางซื้อดูในก้าวนะครับไกลเลยนะครับตั้งตระหง่านอยู่ครับนาฬิกาหน้าปัดไม้หลีกาวได้ทำการติดตั้งตีสถานีกลางบางซื้อเมื่อวันที่21ตุลาคม2562ออกแบบเป็นพิเศษโดยหน้าปัดมีหลีกาวเพียงหลีกเดียวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในล่วงรัชกาลที่9นาฬิกานี้มีขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง6เมตรติดตั้งบนผนังกระจกของต่างกาวสถานีกลางบางซื่อสูงจากระดับพื้นดิน21เมตรนาฬิกาเรือนนี้นี่ผลิตโดยบริษัทอิเล็กทริกทามคัมพานีอินประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็เป็นข้อมูลจากคุณสุขินแก้วก็เกลือก็คุณข้อมูลนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการอปมช.คุยข้าวเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอบคุณทางผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการอปมช.คุยข้าวจนถึงช่วงสุดท้ายวันนี้ขอบคุณทางสวท.ตรังโดยท่านผู้อำนวยการวัฒนาวิโดไทยขอบคุณชาวนาตีตุกฝ้ายขอบคุณน้องสัมพันธ์ชูแก้วหลวงช่วยย่าเพลงเพราะๆมาเปิดให้ฟังนะครับพบกับรายการอปมช.คุยข้าวได้ไหมในวันเสาร์หน้าคงจะเป็นคุณปรารุ่มเอียดทองนะครับมาพบปะกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ผมวิรัตแก้วไล่ต้องล่าฐานไปโคนนะครับพบกันไหมในวันเสาร์หน้าสำหรับวันเสาร์นี้สวัสดีครับ